ไปหมดนี่นักร้องนำโชควันนี้ตามลุ้นตามเชียร์น้องเนยแชมป์เก่า1สมัยที่เธอมาต่อสู้เพื่อความฝันยกพื้นร้านอาหารตามสั่งให้กับครอบครัวเพราะทุกวันนี้ครอบครัวต้องประสบกับปัญหาที่แสนลำบากพื้นมันเป็นยังไงที่ร้านพื้นจะต่ำกว่าถนนค่ะแล้วเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลเข้าบ้านน้ำทั้งหมดจากที่ถนนจะไหลเข้ามาในบ้านเราก็เลยทำตรงกลางให้เป็นทางน้ำไหลผ่านบ้านเราไปหลังบ้านถึงแม้เธอจะอายุเพียงแค่12ปีแต่เธอก็มีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงสุดน่าอัศจรรย์ก็ทำให้เธอสามารถเอาชนะและครองบัลลังก์แชมป์มาได้ครับทุ่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องชอบนะเก่งจริงๆยอมรับเลยว่าเก่งและในที่สุดเธอก็ได้เข้าไปล่าดาวในรอบเพลงนำโชคครั้งแรกกับคุณฟิล์มนฤินทร์ทิพย์ผู้หญิงต้องร้ายก็ถูกผู้ชายแล้วแล้วทำร้ายใจแล้วมาก็ร้ายไปและเธอก็สามารถสะสมดาวไปได้ทั้งหมด444ดวงแต่โชคก็ยังไม่เข้าข้างให้เธอเจอดาวนำโชคคูณ100เธอเจอเพียงแค่ดาวนำโชคคูณ20เท่านั้นทำให้เงินรางวัลสะสมตอนนี้ของเธออยู่ที่ 8,880 บาทวันนี้เธอจะสามารถป้องกันแชมป์และได้เข้าไปสะสมเงินรางวัลเพิ่มได้อีกหรือไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเสียงมันสั่งมันดันปกติเนยจะเสียงลอยเลยไงลูกแต่วันนี้เสียงมันไม่ลอยมากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวันนี้ของแชมป์จะทำให้คนมีฝันคนใหม่ช่วงชิงโอกาสไปได้หรือไม่บอกอายก็ได้ว่าน้องนั้นมีผัวแล้วผมถือว่าดีมากเลยนะธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะคนมีฝันคนใหม่จะสามารถยึดครองบัลลังก์แชมป์เพื่อความฝันของเธอได้หรือไม่เพราะก่อนมาต่อสู้บนเวทีแห่งนี้เธอได้สัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าจะทำให้สำเร็จเพื่อลูกของเธอแม่ไปใส่เมียบ้านเฮาเขาเรียกเมียบ้านถามโนนะแม่สิไปใส่อย่างนี้ค่ะมันก็เลยแบบมันคล้องอยู่ในหูโนก็คือแบบต้องพยายามคนนี้คนมีฝันเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปล่าดาวในรอบเพลงนำโชคกับนักร้องหมอลำสาวสวยเสียงดีคุณแพรวแสงทองเป็นผัวผู้ใดเป็นผัวผู้ใดเป็นผัวผู้ใดมาจีบใจกันเด้ให้กอดน้ำในได้ยิ้มคุณแพรวแสงทองเธอจะใช้ความสามารถและประสบการณ์ในวงการเพลงช่วยคนมีฝันล่าดาวไปได้กี่ดวงและจะนำโชคให้เจอกับดาวนำโชคคูณ100หรือไม่ซึ่ง M150 จะมอบเงินทุนเพื่อสู้ชีวิตเพื่อเติมแรงใจสานความฝันให้เป็นจริงช่วงหน้าห้ามพลาดครับ